ครับผมได้ครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับทาง UNHCR นะครับผมซึ่งวันนี้เรามาเรียกว่ามาพูดถึงในเรื่องของผู้ลี้ภัยกันนะครับผมจริงๆก็อยากจะรณรงค์ครับวันนี้เราก็มาช่วยกันในเรื่องของผู้ลี้ภัยขออนุญาตพูดถึงผู้ลี้ภัยก่อนแล้วกันนะครับผมจริงๆคือผู้ลี้ภัยนะครับผมมีทั่วโลกนะครับผมมีหลายคนมากนะครับผมที่ต้องการความช่วยเหลือเองนะครับผมผู้ลี้ภัยเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เจอภัยพิบัติต่างๆนะครับผมความรุนแรงต่างๆสงครามเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิมนุษยธรรมเองนะครับผมซึ่งต้องการความช่วยเหลือมากๆนะครับผมลองจินตนาการดูนะครับผมถ้าวันหนึ่งนะครับผมเราเนี่ยเหมือนกับว่าเจอประสบปัญหาภัยต่างๆเนี่ยครับผมแล้วเราจะต้องแบบว่าเก็บของหนีเลยแต่มันเป็นระยะเวลาสั้นมากๆอาจจะเป็นแค่ชั่วโมงเดียวหรือเพียงแค่10 นาทีเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนะตรงนี้ครับผมเราอาจจะมีอาหารดีๆอาหารดีๆทานนะครับผมหรือว่าเราจะมีเรียกว่าบ้านแบบที่นอนอุ่นๆหรือห้องน้ำดีๆน้ำสะอาดๆแต่ว่าในวันหนึ่งถ้าอยู่ๆคือหายไปแล้วในชั่วโมงเดียวนี้คือมันหายไปเลยจริงๆนะครับผมเนี่ยครับคือผู้ประสบภัยที่ประสบปัญหาเหล่านี้นะครับผมจริงๆก็เลยอยากจะช่วยทุกคนวันนี้เองนะครับผมทาง UNHCR นะครับก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆของภาพยนตร์นะครับผมที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเองนะครับผมในเรื่องของผู้รณรงค์ในการที่ในเรื่องของผู้ลี้ภัยเองหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเองเลยนะครับผมมาฉายนะครับผมณที่นี่นะครับผมตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่20มิถุนายนนี้นะครับผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับผมได้ร่วมรณรงค์กันมาคนละไม้คนละมือบางคนอาจจะออกแรงบ้างหรือบางคนอาจจะในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของการบริจาคต่างๆอะไรเงี้ยครับผมมาช่วยลงในเรื่องของผู้ลี้ภัยกันนะครับครับจริงๆอยากเห็นครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับจริงๆในเรื่องของผู้ลี้ภัยเองเราก็จะประสบปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับปีตั้งแต่เด็กเลยจนถึงผู้ใหญ่เองความเท่าเทียมเองต่างๆด้วยครับในเรื่องของแบบว่าอาหารเองอะไรเองหรือว่าในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพราะผู้ลี้ภัยเองผู้ลี้ภัยบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบว่าในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆอาจจะไม่ 100% หรือว่าเด็กเองก็แล้วแต่อย่าง UNHCR ครับในประเทศไทยเองในไทยแลนด์ของเราเองนะครับผมก็มีในการที่ช่วยเหลือเด็กในเรื่องสิทธิ์ของการที่ได้บัตรประชาชนเองในสิทธิ์ต่างๆเองหรือในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องอาหารในเรื่องน้ำเองมากๆครับผมจริงๆก็อยากจะช่วยทุกคนในส่วนตัวฉันเองเราเองเป็นศิลปินนักแสดงครับผมก็อยากจะเหมือนรณรงค์เองอยากจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆครับผมที่บอกทุกคนว่าประสบปัญหาจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยจริงๆจริงๆคือถ้าบอกเป็นตัวเลขนิ่งเนี่ยไม่ได้เลยแต่ผมกล้าบอกเลยว่าผู้ประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเองหรือในเรื่องเป็นผู้ลี้ภัยต่างๆเองเนี่ยมีมากกว่า100 ล้านคนนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยมือกันจับมือกันนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยที่เดียวนะครับเรามีประสบปัญหาเนี้ยทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยนะครับประมาณนั้นครับมันเป็นเทศกาลภาพยนตร์ครับมีหนังเรื่องเต้นได้มีโอกาสได้ชมต่ออะไรบ้างไหมแบบได้หนังเวลาบ้างหรือเปล่าจริงๆๆบางเรื่องเรามีโอกาสได้ติดตามครับมีโอกาสได้ติดตามมาก่อนหน้าแล้วอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องทั้ง5เรื่องจริงๆน่าสนใจทั้ง5เรื่องเลยนอกจากว่าหลายๆคนบอกว่าตอนแรกคือฉันอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของผู้ลี้ภัยเองลองมาดูครับผมหลายๆคนมาดูอาจจะมาสร้างความสนุกมาสร้างความบันเทิงและอยากให้ดูกิมมิกนะครับผมสอดแทรกเนื้อหาต่างๆที่เขาพูดถึงในเรื่องของผู้ลี้ภัยเองในภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาจริงๆ2 ท่านมิถุนายนนี้นะครับผมรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียกว่าทั้งความสนุกเองนะครับความรู้เองสาระต่างๆเองแล้วก็เรามาเข้าใจนะครับผมในเรื่องผู้ลี้ภัยหลายๆคนอาจจะเข้าใจเหมือนผมและอยากจะมาร่วมรณรงค์กันมาร่วมช่วยเหลือกันหรือมาบริจาคเล็กๆน้อยๆนะครับผมกับผู้ลี้ภัยเพราะผมเชื่อว่าแค่คนละไม้คนละมือครับผมอาจจะแค่1 บาทเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราช่วยแรงกันเยอะๆเนี่ยครับเราจะมีแรงมากๆที่ช่วยได้ทั้งโลกเลยนะครับในเรื่องของผู้ลี้ภัยหรือในนโยบายต่างๆของ UNHCR เองถ้าใครรู้สึกว่าไม่รู้ว่ารายละเอียดอยากจะไปติดตามทางไหนครับผมเข้าไปเลยนะครับผมที่ UNHCR เองนะครับเข้าไปเซิร์ชเลยนะครับผมใน Google ก็ได้นะครับผมจะมีข้อมูลมากมายครับผมหรือว่า UNHCR Thailand เองนะครับก็เข้าไปเซิร์ชนะครับผมดูข้อมูลต่างๆของในเรื่องภาพยนตร์นี้เองหรือในเรื่องของการที่รณรงค์ของเรื่องผู้ลี้ภัยเองการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเองด้วยนะครับครับใน5เรื่องที่เป็นตัวมีเรื่องไหนที่กินมันพิเศษแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบคอนสตอรี่เนาะเรากินเรื่องไหนพิเศษจริงๆถ้าเรื่องที่เล่ากันถึงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับแบบเป็นนักฟุตบอลเองที่เกี่ยวแบบว่าเหมือนเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเองเขาก็สู้ขึ้นมาอันนี้ก็สนุกมากๆนะครับผมอยากทุกคนจริงๆเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะในเรื่องของแบบว่าการใช้ชีวิตเองด้วยนะครับผมจริงๆทุกเรื่องทั้ง5เรื่องเนี่ยดีหมดเลยแต่อยากให้ทุกคนติดตามทุกเรื่องเลยจริงๆนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่า12-15นี้นะครับผมรับรองว่าคุณจะได้ทั้งแรงบันดาลใจเต็มๆแน่นอนนะครับแล้วก็มาร่วมช่วยกันนะครับเรื่องของผู้ลี้ภัยด้วยครับขอบคุณครับได้ครับได้เลยครับครับผมตอนนี้
ตอนนี้นะครับผมออนแอร์อยู่เลยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมนะครับผมตอนนี้เป็นใจพิสุทธิ์นะครับผมก็เป็นน้องนะครับผมของคุณรณจักรเองนะครับผมลูกของของคุณชายรณพีนะครับผมตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับผมเราก็เรียกว่ามากันได้แบบเรียกว่าเป็นช่วงแบบว่าช่วงปลายแล้วช่วงปลายของเรื่องแล้วนะครับผมจริงเรื่องนี้ถ้ากลับบ้านเจอผมอย่างที่บอกนะครับผมแต่เดี๋ยวอยากให้ติดตามนะครับผมทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นใจพิสุทธิ์เองแล้วต่อไปเราเจอกันในนะครับผมดุดอับสอนนะครับผมเจอคุณภูมิแทบทุกตอนนะครับถ้าทุกตอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในเรื่องพรชีวันเองนะครับผมก็เรียกว่านางเอกผมอยู่เรื่องนั้นนะครับผมพรชีวาเองก็อยากให้ทุกคนติดตามกันทั้งเรียกว่าทั้ง5เรื่องเลยนะจริงไปดูย้อนหลังด้วยก็ได้นะครับผมในของทั้งช่อง3เองนะ3พัทเองหรือว่าตอนนี้ก็ออนแอร์ Netflix ด้วยนะครับผมตั้งแต่ละออจันทร์ขวัญเดือนไทยใจพิสุทธิ์ดุดอับสอนพรชีวันนะครับผมทั้ง5เรื่องเองหรือว่าถ้าเป็นงานเบื้องหน้าเองก็จะมีเป็นรายการครับ T-Pop Stage Showนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามยังออนแอร์ในทุกวันพฤหัสนี่แหละครับนะครับผมก็หรือว่ายังมีงานที่ยังไม่ออนแอร์ Happiness ครับเป็นซีรีส์รีเมคเกาหลีนะครับผมก็ใกล้ละนะครับผมตอนนี้ถ่ายเสร็จละนะครับผมก็เป็นช่วงตัดต่ออยู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันหรือว่างานเบื้องหลังเองตอนนี้ Dream ครับทางช่อง3นะครับออนแอร์อยู่เมื่อคืนเลยวันพุธนะครับผมเป็นเรียกว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับผมเป็นผู้จัดในเรื่องนี้ก็ขอทุกคนติดตามด้วยมาลุ้นกันนะครับผมว่าเขาจะฝันเขาจะรักกันในฝันแล้วจะรักกันในชีวิตจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าปิ่นพักเองนะครับผมของน้องฟินเบกกี้นะครับผมก็นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วฝากติดตามกันเหมือนกันนะครับผมปิ่นพักกำลังจะออนแอร์แล้วครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับช่วงนี้โค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทั้งดรีมแล้วก็ปิ่นพักหรือว่าจะไปดูย้อนหลังเองที่ก็ยังทางยูทูบไอดอลแฟคทอรี่เองว่าจะเป็นรักสังหรณ์แอบหลงรักเองหรือว่าแก๊ปหรือซีรีส์ครับขอบคุณครับ